ริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag จบไหมแตงโมเคลียร์ไม่ทะเลาะหยาดทิพย์เรื่องผู้ชายเจ้าของบ้านในหนัง The Conjuring เตรียมฟ้อง Warner Brothers วันนี้น้องแซมขอพาคุณผู้ชมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ของคนกรุงเทพกันจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงกับครีพัศรีพิษค่ะและหญิงสุดารัตน์ค่ะแม่วันนี้เรามากันทีมฮาโลวีนนะคะแล้วก็เลยทำเสียงเป็นผีไปด้วย ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครีก็ไม่สบายไปแล้วคนหนึ่งนะใช่ค่ะยังไงก็รักษาตัวด้วยรวมถึงแต่งชุดอย่างนี้นะคะใช่พี่แอมพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเป็นฮาโลวีนเพราะฉะนั้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยต้องแบบเต็มที่ไปเคาะประตูบ้านชาวบ้านเอาฟักทองไปให้แบบนี้เลยแล้วก็รับลูกอมกลับมาไม่ค่ะอาจจะโดนเตะนะมาเริ่มที่ข่าวแรกเลยเหมือนกันข่าวแรกนี้นะคะฮาโลวีนไม่แพ้กันค่ะเพราะว่ามหากาพย์ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะกับความรักของแตงโมกับโตโน่นะคะยังไงคะยังมีเรื่องมีราวอีกเหรอคะคือก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวที่ออกมาว่าโตโน่เนี่ยจีบหยาดเสร็จปุ๊บอันนั้นเคลียร์เสร็จไปแล้วว่ารู้จักกันเฉยๆปรากฏว่าที่หนักกว่านั้นคือมีแตงโมเนี่ยค่ะโทรหาหยาดด้วยแตงโมก็โทรหาหยาดใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บหยาดก็บอกว่ายอมรับว่าโทรมาจริงแต่ขออุบไว้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะบอกว่าคุยเรื่องอะไรกันนะแต่ทีนี้ค่ะทางจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงนะคะได้ไปพบตัวสาวแตงโมเข้าค่ะก็เลยเข้าไปถามว่าเอ๊ะมันเรื่องจริงเป็นยังไงทำไมต้องโทรหาหยาดแตงโมก็ตอบมานะคะว่ายืนยันค่ะว่าเธอและหยาดทิพย์ไม่มีวันทะเลาะกันเรื่องผู้ชายแน่นอนค่ะค่ะที่แบบโมจะโทรถามเพราะว่าโมเองจะได้รู้ว่าตัวโมเองควรจะอยู่ในสถานะไหนการรักกันมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วโมเองก็ไม่อยากจะมีศัตรูแล้วก็รักแฟนเก่าของโมทุกคนเพราะว่าทุกคนที่เราผูกพันกันมาเนี่ยมันมีเรื่องราวไม่ใช่ว่าพอเลิกกันไปแล้วก็สาบส่งด่าแต่เสียเทเสียไม่ใช่อ่ะค่ะเรื่องที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นอ่ะนะคะก็โมกับหยาดเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กคือเราก็โตมาด้วยกันแต่ว่าคือโมอยากให้เชื่อใจเลยนะคะว่าโมกับหยาดเนี่ยจะไม่มีทางทะเลาะกันด้วยเรื่องผู้ชายก็เคลียร์กันไปค่ะชัดเจนไม่ทะเลาะกันแน่นอนประเด็นนั้นจบไปนะคะแต่อีกประเด็นนึงคือเห็นนิ้วนางข้างซ้ายมั้ยก็นึกว่าเห็นอยู่คนเดียวมันคือแหวนแต่งงานเขาทีนี้น้องแตงโมก็บอกว่าพอดีว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรคือใส่แหวนก็เหมือนกับเป็นเครื่องประดับแล้วก็แหวนวงนี้เนี่ยเข้ากับชุดดีก็เป็นเราก็จะเลือกวงอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ใส่นิ้วอื่นไหมก็นิ้วอื่นก็ได้ไงอาจจะไม่พอดีนะคะเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวแตงโมด้วยละกันนะคะมาถึงอีกข่าวนึงค่ะอันนี้ข่าวดีสุดๆนะคะชับชับชับคือพี่เจมส์เหรอคะถูกต้องพี่เจมส์ก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะมีข่าวออกมาว่าเขาไปถ่ายรูปที่สตูดิโอแห่งหนึ่งอันนี้อยู่ตามอินสตาแกรมของสตูดิโอนี้พอดีเลยเห็นเหมือนกันคือว่าเหมือนไปตัดชุดเนี่ยเป็นพิธีมั่นพิธีแต่งเราก็มโนกันไปปรากฏว่าวันนี้พี่เจมออกมาพูดนะอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีงานมั่นเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีงานแต่งด้วยนะคะงานมั่นนี่นะคะจัดขึ้นในวันที่24ธันวาคมนี้ค่ะที่อำเภอปากพนังนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านฝ่ายหญิงนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเจมส์ก็บอกว่ากับเจ้าสาวคนนี้นะว่าที่เจ้าสาวคนนี้นะเขาเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยปิ๊งเลยแล้วก็อายุก็อ่อนกว่า7ปีแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะคะยังไงก็ตอนนี้เนี่ยคบกันไปคบมาเนี่ยกลายเป็นข่าวดีซะแล้วค่ะหนุ่มเจมกรี๊ดเลยอ่ะโอ้โหนี่มันฟ้าส่งมาเจอกันมันก็เลยคลิกกันเร็วมากสิ่งแรกที่ผมประทับใจก็คือผมว่าความเป็นคนดีความเป็นคนดีมากมีชีวิตที่ธรรมดามากๆเป็นคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสำหรับผมเลยแล้วก็เกิดจากเราไปเยี่ยมญาติที่ใต้ที่นครแล้วก็คือเป็นคนจังหวัดเดียวกันแล้วก็เจอกันโดยบังเอิญเจอเขาแรกก็ปิ๊งเขาเป็นครูที่ใต้ครับบินไปเดือนนึงบินไปหลายครั้งมากเลยอะไรเงี้ยก็ไปพิสูจน์ความจริงใจเขาเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ใช่เนี่ยอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาระยะทางก็ไม่ใช่ปัญหาวัยก็ไม่ใช่ปัญหาก็จะแต่งภายในปีหน้าคนบ้านเดียวกันของตากันก็รู้ตัวอยู่ว่าแต่งงานแล้วคุ
ณก้อยนะคะก็เป็นคุณครูอยู่ที่กัลยาณมิตรศรีธรรมราชเคยเห็นแล้วใช่ไหมสวยมากตาคมนะฮะแสดงความยินดีไปด้วยอีกหนึ่งคู่นะคะต่อมาข่าวนี้ค่ะแสดงความยินดีเช่นกันนะคะกับน้องกัณพัฒน์นั่นเองนะคะน้องกัณพัฒน์เนี่ยล่าสุดเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะคะรับพระราชทานปริญญาไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในงานรับมีโตโน่ใส่ชุดหมีแมสคอตลงทุนมากนะไปร่วมแสดงความยินดีแต่ที่สุดๆไปเลยเนี่ยของขวัญที่ได้วันรับปริญญาเนี่ยจากแฟนคลับคนนึงทองคำแท่งหนัก10บาท10บาทโอ้คุณพระมากนะฮะอะไรเป็นเรื่องปกติไหมล่ะเพราะแฟนคลับเขาเยอะนะถูกต้องแต่ว่าได้ทองคำหนัก10บาทเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะใจมากครับแล้วก็เป็นวันที่เรามีความสุขมากได้เห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขในวันนั้นก็ใส่เป็นหมีเท็จมาเลยฮะเซอร์ไพรส์มากคือเราไม่คิดว่าเขาจะมาเพราะว่าเราคิดว่าช่วงนี้ทำงานเยอะมากเราคิดว่าแบบเฮ้ยไม่น่าจะมาได้แต่ว่าพอถอดชุดหมีมาปุ๊บเนี่ยเป็นพี่โน่แบบโหเป็นอย่างเท่เลยอ่ะพี่โน่มางานอะไรเงี้ยฮะขับให้ทอง10บาทเหมือนกันแล้วก็มีเงินอีกเป็นช่อดอกไม้หลายๆช่อเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับมากครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจมาเสมอในการเรียนนะคะก็โชคดีไปหนึ่งคนนะใช่แล้วเห็นว่าเคยมีใครเคยได้ตุ้มหูเพชรนะฮั่นฮั่นเคยได้ไปตุ้มหูเพชรนะคะแต่อยากรู้จังเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรากลับไปเรียนใหม่แล้วเราจะได้แฟนคลับอย่างนี้ให้ของเราหรือเปล่าไปประกวดก่อนค่ะเดี๋ยวแสดงว่าเราแฟนคลับไม่แน่นพอนะมาถึงเรื่องนี้ยังไม่จบนะกับการรายงานตัวของนักแสดงที่มีการอาจจะโฆษณาแฝงนะคะในพื้นที่ส่วนตัวใน Instagram นะคะนี่คือไลน์ล่าสุดนะคะกับหนุ่มแท็กพรันยูก็ต้องเข้ารายงานตัวเช่นเดียวกันค่ะจากกรณีดาราโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนนี้คนในวงการถูกเรียกไปรายงานตัวกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะล่าสุดถึงคิวของหนุ่มแท็กพรันยูที่จะถูกเรียกไปรายงานตัวในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยหนุ่มแท็กอธิบายว่าที่โพสต์ภาพลงไปเพราะไม่รู้กฎหมายเป็นเพียงไลฟ์สไตล์ของตัวเองและยืนยันว่าไม่ได้รับเงินจากการโพสต์ค่ะผมจะไปรายงานตัววันที่3พฤศจิกายนนี้ครับประมาณ11โมงครับผมก็พูดในความจริงนะฮะว่าเราเป็นยังไงหรือว่าเรานิสัยยังไงเวลาโพสเราโพสยังไงเป็นรูปที่ผมนั่งชิลๆก่อนที่จะขึ้นเครื่องถามว่าลงโฆษณาไหมผมไม่ได้คิดว่าเป็นการลงโฆษณาผมคิดว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ผมมากกว่าไม่ได้สักบาทครับพี่บอกเลยนะฮะผมไม่รู้ครับในเมื่อมันมีกฎหมายถ้ามันผิดจริงโอเคเราผิดแต่ผิดโดยไม่เจตนานะครับก็เราไม่รู้จริงๆฮะนี่เป็นฤดูการโยกย้ายหรือเปล่าคะในช่วงนี้เลยมีข่าวออกมาเรื่อยๆค่ะว่าดาราย้ายช่องออกมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินล่าสุดค่ะเป็นข่าวของสาวปูปรียานางเอกวิกหมอชิตก็โดนข่าวนี้ไปด้วยต่อเขาเหมือนกันค่ะเพราะมีข่าวแว่วออกมาว่า2ผู้จัดนัทมีเรียและอ้ําอธิชาติข้ามช่องติดต่อตนไปเล่นละครค่ะสาวปูรับค่ะว่าเขาติดต่อมาจริงแต่รับงานนี้ไม่ได้เพราะยังมีสัญญากับทางวิกหมอชิตอยู่ไม่สามารถข้ามไปทำงานกับช่องอื่นได้ค่ะติดต่อมาจริงค่ะทางผู้จัดการแต่ว่าตอนนี้ปูมันไม่สามารถตอบอะไรได้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเราก็อยู่กับช่อง7ก็ว่าเขาตามปกตินะเขาก็ไม่ใส่ดีค่ะทั้งคู่เลยค่ะคือก็นับถือเป็นนักแสดงรุ่นพี่อยู่แล้วค่ะแล้วปูก็ไม่เคยคิดเลยล่วงหน้าขนาดนั้นทำงานก็คือทำให้ดีสุดนะเวลานี้เราอยู่กับช่อง7ก็เต็มที่กับช่อง7นะเวลานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศล Toyota Classic ครั้งที่26เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบโดยงานคอนเสิร์ตนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงและทอดพระเนตรการแสดงณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคอนเสิร์ตการกุศล Toyota Classic ครั้งที่26นำแสดงโดยวงบูดาเปสต์โอเปเรต้าและมิวสิคัลเธียเตอร์วงดนตรียางชั้นนำจากประเทศฮังการีที่นำเอาบทเพลงของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายมาบรรเลงอย่างเพลง Voice of Spring Waltz ของ Johann Strauss หรืออย่างเมดเล่ของละครมิวสิคัลเรื่องดัง The Phantom of the Opera อย่างรัตกล้าอมรดิษฐ์มาขับร้องเพลงชีวิตลิขิตเองและในหลวงของแผ่นดินซึ่งช่วยเติมเต็มให้คอนเสิร์ตการกุศล Toyota Classic ครั้งที่26สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะจิ๊บจิ๊บทิพย์บันเทิง
กันนภัทรเคยประกวดรายการ KPN Junior Award ปี2543ตอนอายุ9ขวบค่ะและสามารถคว้ารางวัลนักร้องยุวชนดีเด่นแห่งประเทศไทยประเภทเพลงไทยลูกทุ่งได้สำเร็จ